ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมันดียังไงเลยดียังไงเล่าแล้วหน่อยโรงเรียนก่อนเรียนหนักเกินเอาว่ายน้ำค่ะพี่มีสระว่ายน้ำไหมเนาะวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งเหนื่อยเห็นคุยกับคุณแม่อยู่ไหมว่าชอบสนามที่นี่เป็นยังไงสระนี้มันดีมันนุ่มพื้นมันนุ่มมันเยอะของอะไรลูกขนมของกินเยอะลิเกลิเกด้วยแล้วก็ชอบดนตรีวิ่งก็ชอบด้วยชอบนิดหน่อยตุลงชอบทุกอย่างเลยไหมทุกอย่างค่ะเล่นเล่นไอคิโดเล่าให้ฟังหน่อยสิเล่นเป็นยังไงบ้างสนุกไหมลูกที่นี่มีสอนไอคิโดเลยครับก็มีมันเป็นชมรมของเกาหลีมาสอนเสริมตำแหน่งมูลที่เกาหลีดูเลยเนาะได้ตีลังกาได้ตีลังกาใช่ไหมลูกไอคิโดต่อไปต้องเป็นนักว่ายน้ำให้ได้ถ้าชอบว่ายน้ำเนี่ยว่ายลงทุกวันเลยเก่งเห็นพี่ๆไหมมอบเหรียญรางวัลหน้าแถวทุกเกือบทุกวันไปแต่ละไฟนี่มาเหรียญเต็มคอถ้วยสวยๆทั้งนั้นนะจริงๆจริงๆตอนที่ผ่าตาน้ำมาตั้งแต่ป.2เนี่ยคือเรารู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นนะเพราะว่าเวลาที่ลูกมาโรงเรียนแล้วกลับไปแล้วลูกดูมีความสุขอย่างเงี้ยคือปกติแม่เป็นคนที่ถามลูกทุกวันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างจะถามทุกวันเลยค่ะว่าคุณครูดุไหมคุณครูตีไหมเพื่อนเป็นยังไงจะถามตลอดแล้วลูกก็จะเล่าสิ่งที่สนุกให้เราฟังทุกวันนะคะทีนี้ที่จริงอยากเขียนตั้งแต่ตอนลูกอยู่ป.2แล้วล่ะแต่เรายังรู้สึกว่าเราอาจจะรู้จักโรงเรียนไม่รอบด้านแล้วก็เลยไม่ได้เขียนถึงทีนี้พอมีวันนั้นแหละที่ชวนกันไปเดินเล่นในสนามกีฬาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าตาน้ำก็เป็นคนบอกพี่แม่จับดูสิพื้นมันนุ่มๆนะแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเราคิดว่ามันเป็นพื้นซีเมนต์มาตลอดเราไม่คิดว่ามันจะเป็นพื้นยางแล้วเราไม่คิดว่าอุ๊ยทำไมโรงเรียนนี้มันคือมาตรฐานมันค่อนข้างสูงอะค่ะก็เลยกลับไปก็เลยเขียนถึงแต่ว่าตอนแรกตั้งค่าเฉพาะเพื่อนนะคะคืออยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในที่เป็นเพื่อนใน Facebook เฉยๆทีนี้เพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลนะคะที่สนิทกันใช่ค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบเขาขอแชร์แล้วบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนค่าเป็น public เป็นให้สาธารณะให้คนอื่นได้อ่านด้วยก็เลยเปลี่ยนแล้วเพื่อนก็แชร์ไป 2-3 คนมันเหนือความคาดหมายมากที่ปรากฏว่าเขาแชร์กันเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะตอนเริ่มแรกก็ยังไม่รู้เลยวันอาทิตย์ก็รู้ข่าวจากครูส่งมาให้ดูนะครับเออว่าสนใจวันอาทิตย์วันแรกเนาะเป็นวันแรกนะมีเป็นหลักร้อยแล้วเนี่ยครับหลักร้อยจนหน้าบัตรนี้มีหมื่นกว่าแชร์ผมอ่านที่เขาคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมแล้วเป็นที่น่าคิดและน่าสนใจมากเออสังคมเดี๋ยวนี้เข้าใจการศึกษาขึ้นเยอะมองการศึกษาแบบทะลุนะครับมองการศึกษาแบบ เน้นคุณค่าของความเป็นคนมากขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้การศึกษาเราเน้นแบบเอาคะแนนเป็นหลักโอเน็ตเอ็นทีเป็นหลักคุณค่าของคนมีมากกว่านั้นเราไม่ได้เน้นก็เลยว่าเข้าแนวทางของเราที่มีดีใจครับที่ว่าแล้วก็ตื่นเต้นพอสมควรว่าผู้ปกครองสังคมเข้าใจว่าเราจัดการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้หลงทางเหมือนกับการศึกษาทั่วไปอย่างทุกวันนี้นะครับที่แข่งขันกันแบบเป็นการศึกษาหมาหางด้วนขออนุญาตใช้คำนี้เป็นคำของพุทธทาสนะครับการศึกษาหมาหางด้วนเราก็เลยจัดการศึกษาฉีกแนวมาเป็นลักษณะเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเรายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กแต่ละคน
และเรามีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนเนี่ยสามารถและเรียนรู้ได้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของแต่ละคน